รุ่นแรกรุ่นบุกเบิกรุ่นบุกเบิกเลยนะครับเพราะว่าในปีที่1ที่เขาประกวดกันเนี่ยจะไม่มีลูกทุ่งใช่นอกจากเป็นสตริงหรือเป็นร็อกอยู่แต่ว่าพอได้ลูกทุ่งได้อะไรเงี้ยแต่ว่าเป็นลูกทุ่งคนแรกลูกทุ่งบุกเบิกคนเดียวในแคมเปญค่ะแต่อย่างที่เห็นนะว่าการประกวด AF เนี่ยคือส่วนใหญ่แล้วทุกปีเขาก็จะมีโจทย์มันน้อยมากเลยที่เขาจะมีโจทย์เพลงลูกทุ่งแล้วแบบวิกอื่นที่มันไม่ใช่ลูกทุ่งเนี่ยเรารู้สึกลำบากใจไหมก็จะมีถามความรู้สึกนะฮะมีวิกแรกอะที่ผมรู้สึกว่าหวานหมูอยู่วิกนึงแล้วก็คงคิดว่าเออมันคงจะสบายไปตลอดอย่างนี้แล้วมั้งพอมาถึงผมก็ร้องวนเพราะตัดสินวิกแรกเลยผมก็ตัดเสียเลยนะร้องได้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่วิกหลังๆมาเริ่มรู้จักคำว่าชีวิตแล้วนะต้องดิ้นรนอะไรอย่างเงี้ยไม่ถนัดเลยก็ต้องทำให้ได้อะคือเพราะว่าแต่ว่าเราฝันไว้แล้วว่าจะเป็นนักร้องลูกทุ่งแต่คำว่านักร้องเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องเป็นลูกทุ่งเท่านั้นมันต้องทำให้ได้ทุกอย่างถึงจะเรียกว่านักร้องก็เลยต้องฝ่าฟันในทุกๆวิกมาให้ได้แต่อย่างที่ทราบกันว่า AF มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการแต่มันขึ้นอยู่กับมหาชนมหาชนโหวตโอ้แล้วตอนนั้นเนี่ยเราคาดคิดมาว่าเฮ้ยเราจะแบบเป็นแชมป์ได้เราคิดว่าเราได้แชมป์เพราะอะไรแค่วิกที่2อ๊อฟก็คิดว่าตัวเองหมดสิทธิ์แล้วนะพอดีช่วงนั้นป่วยหนักแล้วก็คิดว่าจะไหวหรออะไรเงี้ยมีป่วยด้วยคือทุกคนก็แกล้งไม่ทำเป็นไม่สนใจกันนะครับคือเพราะว่าอ๊อฟอาการหนักมากถ้าเกิดว่ามีใครมาแบบว่าเฮ้ยอ๊อฟไหวไหมกลัวว่าตัวเองจะซุดลงไปอีกก็ไอตลอดเลยมันแพ้อะไรก็ไม่รู้ครับจริงๆมันก็จะไอขึ้นมาไอตลอดอาทิตย์เลยแล้วทำให้ร้องเพลงไม่ได้มาหลายวันจนถึงวันที่ประกวดแข่งขันแล้วอะไรเงี้ยก็เลยใช้เพื่อสุดท้ายตัวเองทำแล้วให้มันพอผ่านไม่ได้วันนั้นก็เลยมีคะแนนสงสารเยอะเพราะว่าไม่ไหวจริงๆนะไอแบบโอ้โหเป็นอะไรอ่ะเป็นอะไรอ่ะแบบไอโคค่อยไปหาหมอวิกนั้นหรอไม่มีหมอเข้ามานะแต่ก็มันก็ยาก็กินไม่ทันก็หายจะไม่ทันอะไรเงี้ยแล้วก็บอกว่าผ่านไหมอาทิตย์นั้นผ่านไม่ได้เพราะว่าคนสงสารนะที่จำไม่ได้แล้วก็นานมากแล้วคือตอนนั้นเนี่ยร้องจนรู้สึกว่ามันดีมากหรือมันต้องไม่ดีเลยคือวิ่งขนาดที่เราไม่สบายมันกลับกลายเป็นดีนะก็เหมือนว่าวิ่งจิตเป็นโอกาสเลยเพราะว่าเพลงนั้นเป็นเพลงเศร้าพอดีนะแล้วก็พออ๊อฟร้องเพลงนี้ไปเนี่ยอาการร้องที่ออกมามันเศร้ามากเพราะว่าแบบฉันป่วยฉันไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยพวกคอมเมนเตอร์ทั้ง3ท่านก็เลยบอกว่าเฮ้ยอ๊อฟกินมากเลยจะเปล่าเลยผมจะไม่ไหวแล้วจริงครับแต่หลังจากวีคที่2 3 4ไปก็อาการดีขึ้นแล้วก็แข่งได้ต่อนะค่ะแล้วก็เริ่มรู้สึกมีความหวังมากขึ้นว่าเราเริ่มแบบสภาพร่างกายเต็มร้อยแล้วต้องทำให้ได้แต่ก็หวังไว้นะครับว่ายังไงก็ยังอยากได้ที่1อยู่เราเริ่มรู้แล้วใช่ไหมว่ามีแฟนคลับเยอะเพราะว่าก็แน่นอนเวลาเป็นเชียร์เราก็ต้องมีป้ายนู่นนี่นั่นนู่นเริ่มมั่นใจนะเห็นบ้างพอก็มีเห็นบ้างครับแต่ตอนนั้นคือยังไม่แน่ใจว่าไอ้ป้ายนี้ของเราจริงหรออะไรเงี้ยไม่ชัวร์ด้วยนะไม่ชัวร์เพราะว่าเข้าไปแล้วไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่รู้เลยว่าคำว่าแฟนคลับแปลว่าอะไรอย่างเงี้ยนี่และที่มานี่คือเป็นคนกลุ่มคนที่ช่วยเราโหวตหรือเปล่าตอนนั้นเนี่ยโอ้มือดีนะครับมือทองนะโหดมือทองมากที่มาด้วยเหล่านี้จะสังเกตนะคะว่าอายุรวมกันเป็นหมื่นปีว้ายชอบรอเล่นอ่ะเดี๋ยวให้ทีมงานแอบแบบว่าแพนภาพไปนิดนึงคุณแต่เราคนนี้เห็นไหมแต่เราคนน่ารักมากๆคือต้องบอกว่ากลุ่มนี้ไปไหนไปด้วยไปไหนไปด้วยครับผมตลอดเลยอ่ะก็น่ารักนะครับเพราะว่าล่าสุดไปทัวร์คอนเสิร์ตมาแล้วฝนตกโอ้โหพายุเข้าหนักมากเป็นไงบ้างคะเวทีต้องถอดป้ายทิ้งนะฮะไม่งั้นคงจะแบบเป็นเนรนาแต่ทุกคนก็เหมือนเดิมยังอยู่เหมือนเดิมไม่ไปไหนเลยอยู่ให้กำลังใจหน้าเวทีตลอดทั้งที่คนในท้องถิ่นบางคนหายหมดแล้วแต่บุคคลเหล่านี้แหละที่ยังคงยืนหยัดอยู่นี่แหละยืนหยัดอยู่ให้กำลังใจตลอดจนจบงานเลยแล้วทีนี้เนี่ยนะคะน้องออฟอาจจะลืมไปแล้วแหละส่วนใหญ่เพลงลูกทุ่งที่น้องออฟเนี่ยบอกว่าใช้เป็นต้นแบบรวมถึงศิลปินต้นแบบเลยหรือว่าเวลาไปออกงานไหนก็ชอบที่จะหยิบเอาเพลงนี้มาร้องมีไหมก็เป็นเพลงลูกทุ่งในดวงใจมีครับมีเพลงนี้จะเป็นเมื่อก่อนก็เป็นเพลงที่ออฟประกวดลูกทุ่งชนะครั้งแรกด้วยแหละแรกในชีวิตครับผมก็เป็นเพลงขอเป็นพระเอกในหัวใจเธอนี่สร้างยิ้มได้ไหมอ่ะได้มาเลยมาเลยขอเป็นพระเอกในหัวใจเธอได้ไหมเล่าเออ
ไปขัดถูห้องใจมีให้ดำดานหนักเบาฉันเอาทุกอย่างแล้วแต่เธอสั่งมาเพลงอ้อนนะกับเพลงสนุกนี่มันเข้าทางเลยแหละมันเป็นตัวเองค่ะนี่แต่เดี๋ยวเราจะกลับมาคุยกันต่อเพราะว่าตอนนี้น้องออฟก็มีผลงานเป็นอัลบั้มเต็มชุดใหม่ล่าสุดเราได้ติดตามกันด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาจับลึกกันในช่วงหน้าละกันตอนนี้เดี๋ยวเราพักเบรกกันก่อนดีกว่านะคะกับศิลปินกลุ่มนี้เลยเขาเรียกตัวเองว่าแก๊งปากซอยอย่าเสี่ยงกับคนเหงาอันนี้รู้สึกว่าจะร้องเพลงพี่เดี่ยวอีกทีเนาะก็เพิ่งย้ายค่ายอยู่แก๊งพี่โกมาแล้วก็พี่แสนนากาอ่ะเดี๋ยวไปติดตามกันก่อนละกันหนึ่งเพลงนี้แล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกับน้องออฟกันต่อ